ผลผักดักตรงไข่แมงดานะครับมีเนื้อสัมผัสแล้วก็รสชาติที่ใกล้เคียงกับทองหยอดครับเพราะว่ามีส่วนประกอบของแป้งทองหยอดอยู่ในนั้นด้วยแต่เขาจะมีขนาดที่เล็กกว่าและสาเหตุที่ชื่อไข่แมงดาเพราะว่าลักษณะรูปร่างของเขานั่นเองครับสำหรับการทำไข่แมงดานะครับถ้าเราไม่มีไข่เป็ดนี่ใช้ไข่ไก่ได้นะครับมันก็จะออกสีแบบเหลืองอ่อนส้มๆจางๆนะครับแต่สำหรับสูตรนี้ผลก็เลยเลือกใช้อย่างละครึ่งครับตอกไข่ทั้งหมดนะครับใส่ลงในชามผสมแล้วก็แยกส่วนของไข่แดงออกมาเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเราก็กรองผ่านกระชอนครับแล้วก็ใส่แป้งทองหยอดลงไปผสมให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเราจะสังเกตวิธีการทำนะครับว่าส่วนประกอบของไข่แดงเนี่ยเราจะไม่ได้ตีให้ฟูเหมือนเวลาที่เราทำทองหยอดนะครับและสำหรับตัวกลวยหลายๆคนก็อาจจะมีคำถามว่าหาไม่ได้ทำยังไงง่ายดายมากครับเราสามารถใช้ถุงบีบใช้กระดาษไขมาพับเป็นกลวยแล้วก็ตัดปลายหรือว่าใช้ใบตองนะครับมาม้วนแล้วก็กัดด้วยไม้กัดตัดปลายเล็กๆก็ได้เช่นเดียวกันครับในการทำไข่แมงดานะครับเราก็ต้องมีน้ำเชื่อมใสเพื่อคูลดาวน์หรือเพื่อทำให้ตัวขนมเนี่ยเย็นลงนะครับแต่สำหรับตัวน้ำเชื่อมเข้มข้นนะครับถ้าเราดูสัดส่วนแล้วเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยเข้มข้นมากที่สุดจะเข้มข้นมากกว่าฝอยทองทองหยิบทองหยอดนะครับเพราะว่าสัดส่วนของน้ำตาลจะเป็น2เท่าของน้ำลอยดอกมะลิครับพอน้ำเชื่อมเดือดนะครับเราก็จะนำส่วนผสมเนี่ยใส่ในกลวยหยอดครับลดความร้อนลงเล็กน้อยแล้วก็หยอดลงในน้ำเชื่อมให้เต็มกระทะปรับเป็นไฟกลางครับพอส่วนผสมสุกดีสักประมาณ1นาทีเราก็ตักไข่แมงดาออกแช่ในน้ำเชื่อมใสแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่ให้เย็นลงครับในการหยอดไข่แมงดาให้มีลักษณะกลมสวยนะครับองค์ประกอบเขาหลายอย่างมากเลยความเข้มข้นของน้ำเชื่อมด้วยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมทำไปสักครู่เนี่ยให้ลองสังเกตว่ามันได้เม็ดที่กลมสวยแล้วหรือยังและหนึ่งในเทคนิคสำคัญนะครับก็คือว่าคุณผู้ชมจะลองสังเกตดูนะฮะถ้าเราหยอดใกล้ผิวน้ำเชื่อมเนี่ยเจ้าไข่แมงดาออกมาจะมีหางที่ยาวแต่ถ้าเกิดสมมุติเรายกตัวหยอดให้สูงเล็กน้อยนะครับเราจะได้เม็ดที่กลมสวยมากกว่าครับและแน่นอนครับเช่นเดียวกับขนมตัวอื่นๆนะครับระหว่างที่เราทำไปเรื่อยๆน้ำเชื่อมของเราก็จะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆอย่าลืมที่จะเจือจางเขาด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำลอยดอกมะลิเล็กน้อยครับในการทำฝอยทองทองหยิบทองหยอดแล้วก็ไข่แมงดานะครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำเชื่อมใสหรือน้ำเชื่อมเข้มข้นเนี่ยครับเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วไม่ต้องทิ้งนะครับเราพักให้เย็นลงแล้วเราสามารถเก็บรักษาในตู้เย็นแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการทำขนมทั้ง4ตัวในวันเดียวกันนะครับแนะนำเลยครับสำหรับตัวน้ำเชื่อมเข้มข้นเนี่ยเราใช้ร่วมกันได้โดยให้เราเริ่มต้นจากการทำฝอยทองก่อนนะครับหลังจากนั้นความเข้มข้นของน้ำเชื่อมจะเข้มข้นขึ้นใช่ไหมครับเราต่อด้วยทองหยิบเมื่อเข้มข้นขึ้นอีกเราต่อด้วยทองหยอดเมื่อเข้มข้นที่สุดเราต่อด้วยไข่แมงดาครับสำหรับไข่แมงดาและก็ขนมในตระกูลทองที่เรานำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเขามีรสชาติค่อนข้างจะหวานจัดดังนั้นเราสามารถเก็บรักษาในตู้เย็นได้ถึง10วันสบายๆเลยครับนอกจากไข่แมงดานะครับแล้วก็ขนมในตระกูลทองที่พลนำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับยังมีขนมไทยโบราณอีกตัวหนึ่งซึ่งเวลาที่เขาขายเนี่ยเขาก็มักจะจัดร่วมกันนะครับกับพวกขนมตระกูลทองทั้งหลายหรือว่าเวลาที่ใช้ในงานมงคลก็จะใช้ร่วมกันนะครับเนื่องจากว่าขนมตัวที่พลกำลังพูดถึงเนี่ยเขาสื่อความหมายดีๆอีกเช่นเดียวกันหมายถึงความเจริญเวลาทำอะไรเนี่ยครับก็มีคนสนับสนุนเราจะทำเม็ดขนมกันครับตัวเม็ดขนุนเนี่ยนะครับเราดูเผินๆเนี่ยสีเหลืองของเขาก็มาจากไข่ที่ถูกหุ้มอยู่ด้านนอกแต่ตัวเนื้อขนมของเขาด้านในเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยถั่วเขียวรอบเปลือกนึ่งสุกมะพร้าวทึกหัวกะทิแล้วก็น้ำตาลครับในการนึ่งถั่วเขียวรอบเปลือกเนี่ยนะครับเราจะเอาถั่วเขียวรอบเปลือกดิบเนี่ยครับไปล้างให้สะอาดซะก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะแช่น้ำไว้เป็นเวลา30นาทีครับแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งเวลาที่นึ่งเนี่ยเราก็สามารถห่อด้วยผ้าขาวบางก็ได้นะครับนึ่งให้สุกและนุ่มดีครับใช้เวลาทั้งหมด30นาทีครับซึ่งปกติแล้วนะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยถ้าเราต้องการถั่วเขียวนึ่งสุก300กรัมเราจะต้องใช้เมล็ดถั่วเขียวเราะเปลือกแบบดิบ150กรัมหรือครึ่งหนึ่งของน้ำหนักนั่นเองครับเมื่อเราได้ตัวถั่วเขียวเราะเปลือก
ที่นึ่งสุกดีแล้วนะครับเราก็จะนำไปใส่ลงในเครื่องปั่นครับพร้อมด้วยน้ำตาลมะพร้าวทึกๆแล้วก็หัวกะทินะครับปั่นทุกอย่างให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาส่วนผสมเนี่ยครับใส่ลงในกระทะทองนะครับกวนไปเรื่อยๆครับกวนให้เขามีลักษณะที่หนืดสุกนะครับแล้วก็ล่อนออกจากกระทะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะครับให้เราสังเกตส่วนผสมนะครับว่าเขาจะต้องมีความเหนียวข้นพอที่ว่าเมื่อแห้งแล้วเราสามารถปั้นเป็นก้อนได้หลังจากนั้นนะครับเราก็ขึ้นรูปครับผมปั้นให้เป็นก้อนกลมหลีเพื่อทำให้เป็นเม็ดขนุนขอเน้นย้ำเลยนะครับว่าถ้าเผื่อสมมุติว่าเรากวนตัวถั่วไม่แห้งพอนะครับเราจะปั้นยากมากครับแล้วเวลาที่เราเอาไม้จิ้มฟันจิ้มไปชุบไข่นะครับบางทีมันก็จะหลุดบางทีมันก็จะเละเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจจริงๆครับว่าต้องแห้งพอในการชุบไข่นะครับเราอยากให้สีสวยๆเราก็เลยใช้ไข่แดงของไข่เป็ดนะครับก็ตอกออกมาแล้วก็แยกไข่แดงออกมาให้ดีนะครับก็คือปลิ้นส่วนของไข่ขาวออกให้หมดหลังจากนั้นเนี่ยก็ตีพอให้เข้ากันไม่ต้องตีมากเกินไปนะครับถ้าเผื่อสมมติเราตีมากเกินไปเนี่ยไข่แดงจะเหลวเวลาที่เราชุบไข่แล้วมันจะติดได้น้อยครับเช่นเดียวกับทองหยิบทองหยอดแล้วก็ไข่แมงดานะครับเราจะต้องทำตัวน้ำเชื่อมใสแล้วก็พักให้เย็นลงไว้ก่อนสำหรับน้ำเชื่อมเข้มข้นนะครับในการชุบไข่แล้วก็ลงไปทำให้สุกเนี่ยนะครับเราจะใช้น้ำตาล1กิโลต่อน้ำลอยดอกมะลิ750กรัมนะครับเพื่อเพิ่มความพิเศษนะครับเราสามารถทำได้กับทุกขนมเลยนะครับก็คือว่าเราจะสามารถใส่ใบเตยลงไปได้ครับถ้าบ้านเรามีปลูกใบเตยไว้ก็ใส่ลงไปสัก 4-5 ใบก็เพิ่มความหอมขึ้นมาครับทำเหมือนกันเลยครับขยำน้ำตาลกับไข่เป็ดนำไปเคี่ยวตั้งไฟแล้วก็กรองให้ใสดีครับที่เราจะหยอดตัวขนมลงไปนะครับเราควรจะให้น้ำเชื่อมในมีลักษณะที่นิ่งก่อนครับถ้าน้ำเชื่อมมันเดือดพล่านนะครับตัวไข่ที่เราชุบเจ้าตัวขนมด้านในเนี่ยมันจะออกมาไม่เรียบจะออกมามีผิวที่ขรุขระไม่สวยครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องปิดความร้อนให้น้ำเชื่อมนิ่งนะครับใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยครับจิ้มส่วนผสมถั่วกวนที่เราปั้นไว้ชุบลงในตัวไข่แล้วก็หยอดใส่ลงในน้ำเชื่อมนะครับเมื่อหยอดเต็มทั่วกระทะแล้วเนี่ยเราค่อยเปิดไฟอีกครั้งเบาๆก็พอนะครับไม่ต้องไฟแรงพอด้านล่างสุกแล้วเราก็ค่อยพลิกอีกด้านหนึ่งให้ตัวเม็ดขนุนสุกทั่วดีครับอย่าลืมนะครับเวลาที่เราจะขึ้นกระทะใหม่หรือเวลาที่เราทำไปเรื่อยๆเนี่ยครับน้ำเชื่อมเข้มข้นก็จะเป็นน้ำเชื่อมที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราอย่าลืมเจือจางด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำลอยดอกมะลิก็ได้เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของตัวน้ำเชื่อมนะครับหลังจากที่ขนมสุกดีแล้วเราตักออกมาแช่ในน้ำเชื่อมใสครับน้ำเชื่อมใสก็จะทำให้เม็ดขนุนมีลักษณะที่เงาสีสวยครับพอพักให้เย็นลงแล้วก็ตักขึ้นมาพร้อมรับประทานได้เลยครับนอกจากที่เราจะปั้นเม็ดขนุนนะครับก็ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบก้อนกลมๆแต่หลีใช่ไหมครับเราสามารถปั้นเป็นลูกจันทร์ก็ได้ครับลูกจันทร์เนี่ยก็จะแตกต่างกันก็คือว่าเราจะปั้นถั่วเนี่ยเป็นกลมๆก่อนเลยเหมือนลูกบอล นะครับแล้วเราก็กดลงนิดหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของลูกจันทร์สวยงามไปอีกแบบครับThank you.